4คะแนนขณะที่ทับหลวงนี่ยังไม่มีแต้มนะครับดูเทียบสัดส่วนกันนิดนึงครับทับหลวงหน้าตาที่ผ่านประสบการณ์แต่ว่าโชคชนมาทั้งคู่นะโอ้โหก็เรียกได้ว่ามีระดับนะต่อยมาแบบมากมายนะครับดูครับแม่รูปร่างก็พอๆกันเลยนะครับก้าศึกเนี่ยตี้กว่า1เซนติเมตรก็ดูลีลาการไหว้ครูกันไปก่อนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านพลตำรวจโทพลตำรวจตีอำนาจเดชบุญเหลืองด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ขึ้นมารวมไปถึงทางด้านพันตำรวจเอกอาเมดมุสลิมครับซึ่งก็เป็นหัวหน้าคณะตำรวจของมาลดีฟครับเห็นว่าทางทีมงานไทยไฟของเราเนี่ยพานะสุดยอดมวยไทยไฟเนี่ยไปเหมือนกับไปสอนวิชานะครับในการจับผู้ร้ายนะแล้วก็มีคูแหลมนะที่มีในเรื่องของคูมวยโบราณในการผสมผสานนะครับการนำมวยโบราณเนี่ยกับการที่ไปต่อต้านในเรื่องของการพูดกระทำความผิดอะไรประมาณนี้นะครับพี่ๆที่ตำรวจที่มาลดีฟพี่ๆตำรวจมาลดีฟเห็นศิลปะแม่มวยไทยก็อึ้งเหมือนกันนะว่าตัวเล็กเนี่ยสามารถเอามือเปล่าชนะตัวใหญ่ได้ก็เห็นมีอึ้งนะจับแสนชัยด้วยนะครับพี่แสนชัยไปด้วยนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับคู่นี้นะอย่างที่เรียนไปครับก้าศึกเนี่ยมี4แต้มเต็มครับต้องการชนะในการที่จะเข้ารอบเป็นอันดับ1ก่อนจะระเบิดความมันนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัด Beat Active by Tech บุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับไทยไฟท์ลีกของเราก็สเปเชียลเลยนะเป็นสเปเชียลนะฮะใครที่คิดถึงฟอร์มของแสนชัยไซโยกงี้เต็ง1งี้นะครับกิตติน้องโอเวโรแล้วก็ยอดแสนกายเนี่ยเดี๋ยวติดตามได้ครับสัปดาห์หน้ามาเวลาไหนครับเวลาเดิมเลยครับ 18:00 นถึง 20:00 นครับทางช่อง8กฎหมายเลข27เอาละครับคู่นี้มวยรอบคาดเชื่อครับพิกัด67กิโลกรัมในสายบีดูกล้าศึกครับดุดันอันตรายครับคนนี้ส่วนทับหลวงก็มาเพื่อศักดิ์ศรีนะครับไม่อยากที่จะพบกับความพ่ายแพ้เหมือนกันรูปร่างเนี่ยปั่นหัวตัวเท่าเลยนะครับโอ้ระดับน้ำโคตรหนักแรงพอกันเลยนะครับตาต่อตาฟันต่อฟันหรือเปล่าครับมวยคู่นี้เดินขยับเข้าหาครับกล้าศึกทับหลวงเตะขวาเจาะล่างกล้าศึกว่ายังไงครับเลือดยังเย็นครับก็เตะขวาเจาะล่างไปครับจ้องแล้วใส่จ้องแล้วเอาทับในครับเขี่ยมาก็ยังดูจังหวะอยู่นะครับในช่วงต้นเกมแบบนี้ครับกาสึกก็เป็นฝ่ายสืบเท้าเข้าหาเอาครับมุมซ้ายไปทีนึงยังเฉยอยู่ครับยังอยู่ได้ทับหลวงโอ้โหแหมเคยด้วยลูกหนักเหมือนกันนะครับดูว่าเป็นมวยที่มีลูกหนักพอสมควรเหมือนกันถ้าว่าเขาชนะกล้าศึกได้นะครับโดยการน็อกนะครับก็จะมี3แต้มทำให้โอกาสนี้ก็เอาแล้วครับแม่ลุยต่อครับกล้าศึกดูต่อไปโอ้ดูเดินน่ากลัวมากครับกล้าศึกไปนี้โอ้ยเนี่ยครับเดินเข้าไปของหนักๆประเคนเข้าใส่หวังปิดบัญชีแล้วนะครับกล้าศึกแต่ว่าทับหลวงนี่มีลูกสูงๆระวังก้านคอด้วยนะครับชกไปชกมาระวังคอหายนะครับเดินเข้าไปครับกล้าศึกตีหน้ายักษ์เข้าใส่ขยับเข้าคูปัดซ้ายโอ้คิ้วซ้ายก็แตกครับแล้วก็เมื่อกี้โดนกรามเข้าไปล่วงครับโอ้โดนหมัดขวาหลังนะครับเต็มๆหมัดเลยเหมือนกันครับส่งทางด้านทับหลวงครับตอนนี้กรรมการนับถึง8ครับน่าจะประคองสติได้เรียบร้อยครับเอาละครับรอดไม่รอดครับกล้าศึกเห็นช่องแล้วขยับเดินเข้าไปครับฮุกซ้ายไปต้องการที่จะพเดชศึกแน่นอนครับเอาขวาขึ้นมาเนี่ยโดนหมัดขวาแม่โดนหมัดขวาแล้วนี่อาการออกครับโดนซ้ายอีกทีนึงโอ้ตอนนี้ครับเอามาพันมาด้วยครับกล้าศึกโอ้คิ้วขวาก็เลือดไหลไปทางแล้วนะครับทับหลวงครับกล้าศึกขยับเข้าไปครับนี่ครับหมัดแล้วก็เตะต่อล่างโอ้ทับหลวงเนี่ยโดนเข้าไปหลายขนานครับรอดไม่รอดครับยกนี้เจอหมัดอีกแล้วโอ้โหดูครับกล้าศึกเนี่ยวันนี้ครับเดินแบบหนักแน่นรวดเร็วรุนแรงมาอีกแล้วครับเตะล่างต่อยบนโอ้โดนฮุกซ้ายไปครับแม่ซ้ายนี่กี่มีโอ้เข่าด้วยครับแม่มีเข่าด้วยครับก้มไปนี่เจอเข่ามาหลายขนาดเหลือเกินครับกล้าศึกตอนนี้ครับพย
ายามจะย้ำนะครับเจอหมัดมาหมัดซ้ายกระแทกคืนไปเตะขวาเจาะล่างระหว่างข้างบนโดนข้างล่างหรือเปล่าโดนข้างล่างหรือเปล่าครับโอ้ยหมดยกแรกโดนเข้าไป1นับแล้วนะครับสำหรับทางด้านทัพหลวงนี่ครับหมัดฮุกซ้ายครับแล้วก็ตามด้วยขวาของก้าศึกครับส่งร่างของทัพหลวงเนี่ยลงไปให้กรรมการนับเลยครับดูมุมนึงครับเปรี้ยงเข้าไปครับโอ้โหหมัดเลยนะครับหมัดนี้โอ้ล้มทั้งยืนไปเลยครับและหลังจากนั้นครับโอ้โหเข่าครับแหมกดแล้วเสียแต่ว่าดูจังหวะออกแข้งของทัพหลวงนี่ก็น่าจะได้ลุ้นอยู่นะครับยังพอมีลุ้นอยู่โดนนับด้วยแล้วก็ที่คิ้วมีตำหนิด้วยนะครับแต่บอกว่าสลินมาแล้วครับทัพหลวงครับโจทย์ใหญ่แล้วครับแบบนี้ครับเอายังไงดีครับกล้าศึกเองก็ไปเปิดช่องไฟครับพยายามเดินเข้าหามีจังหวะพยายามปิดเกมให้ได้ซ้ายไปก่อนครับขวาเตะจ่อล่างดูกล้าศึกเนี่ยเน้นอาวุธครับพยายามที่จะมีหมัดหนักๆแล้วนี่ครับแต่ว่าแข้งขวาของทัพหลวงเนี่ยก็ยังประมาทไม่ได้นะครับยังเตะได้หนักหน่วงอยู่เอาครับจังหวะลุกไล่ของทางด้านก้าศึกออกมาได้น่ากลัวเหมือนเดิมครับยกนี้วงในเด้งตีครับแม่ดูในบ้างครับก็ยังประมาทแข้งขวาขึ้นก้านคอของทัพหลวงไม่ได้นะครับก้าศึกแม้ว่าเกมว่าจะดูว่าโอ้โหวันนี้ทำได้ดีเหลือเกินครับมาจบตรงนี้นะครับแต่ว่าโดนสรุปไม่ได้ครับเรื่องของหมัดมวยครับเตะขวาไปครับทัพหลวงก้าศึกมาซ้ายขมับครับโดนขมับซะแล้วครับเจอหมัด1 2ขึ้นมาก้าศึกเอายังไงดีครับโดนหมัด1 2คืนแล้วเอายังไงดีครับเจอแข้งขวาอีกแล้วแหมมีแข้งขวาเตะขู่ตลอดเลยนะครับเอาครับทัพหลวงตัดสินใจบวกด้วยแล้วครับแหมก้าศึกเนี่ยยกที่ผ่านมาก็เร่งเยอะนะครับทำไม่ได้แต่ตอนนี้นี่ถ้าโดนจ่ายคืนมาได้เป็นไงโอ้ยโดนหมัดนี่ลอยเลยครับจังหวะจะออกแข้งครับเจอหมัดโอ้ทิ่มเข้าหน้าครับของก้าศึกโอ้จะไหวไหมครับประคองสติอยู่ตอนนี้เอาครับลุยต่อครับยังไหวอยู่กรรมการยังโอกาสทีมหน้ามีกล้าศึกมาจามศอกจามศอกเสียบเข่าเสียบเข้าไปอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ครับมาชุดใหญ่โอ้ยโอ้เรียบร้อยโอ้โหชุดใหญ่ครับของกล้าศึกครับจัดได้เลยครับนี่ครับตำรวจเมาดีฟยังต้องปรบมือโอ้มาชุดใหญ่จริงนะครับอาวุธของกล้าศึกครับโอ้คว้าไป3แต้มครับตอนนี้ทำไมเจ้าตัวนี่มี7แต้มแล้วเข้าสู่การเป็นจ่าฝูงในกลุ่ม B แน่นอนโอ้โหดูครับเคาะไปเต็มๆเลยครับซ้ายครับโอ้ล้มทั้งยืนครับเจอหมัดซ้ายเข้าไปครับจังหวะจะหวดแข้งครับโอ้แล้วก็หลักมันไม่มีแล้วครับเรียบร้อยเลยครับสำหรับกติกาในมือร่วมคาดเชือกนะครับเราจะหาอันดับ1และอันดับ2ในแต่ละกลุ่มครับแล้วก็จะมารวมกันเป็นกรุ๊ปออฟเดทอีกนะครับนี่ครับดูจังหวะลุกไล่ครับจังหวะเผด็จศึกของทางด้านกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าครับนี่ครับอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตเข้าไปครับโอ้โหนี่หมัดปล่อยดาวครับโอ้ปากแตกเลยนะครับเจอหมัดนี้เข้าไปโอ้ดูครับนี่เลือดครับโอ้มาเป็นชุดเลยครับชุดใหญ่ทั้งซ้ายทั้งขวานี่เบียดเกมเร็วครับทางด้านกาศึกหมัดดีด้วยครับโอ้ก็ผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายเรียบร้อยครับโดยในรอบต่อไปเนี่ยนักมวยทุกคนก็จะมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันอีกครั้งนึงนะครับทั้ง4คนแล้วก็มาตัดกันนะครับว่าใครนี้จะดีและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner กล้าศึก from นครราชสีมาก็เป็นการศึกที่คว้าชัยไปครองนะครับส่วนคู่ต่อไปครับเงาปีศาจกับดาวแพร่ห้ามพลาดเลยครับใครชนะเข้ารอบใครแพ้ตกรอบ